สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวเซาเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน 3.2 กิโลกรัมมันคือแป้งนอกแบงคอกเพราะประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอกแบงคอกซีซั่น2นะคะเรากลับมาแล้วค่ะทุกคนเรากลับมาพร้อมกับการเมามอยนะคะพูดคุยเรื่องการเมืองท้องถิ่นในบรรยากาศที่สบายกว่าเดิมนะคะจากเดิมที่นั่งอยู่ในห้องอัดวันนี้ก็ขยับขยายนะคะขึ้นมานั่งอยู่ในฉากที่ค่อนข้างอบอุ่นนะคะแบบนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนะคะทุกคนในซีซั่นแรกที่ช่วยกันฟีดแบคนะคะก็มีหลายๆคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าอยากได้จังหวัดนู้นจังหวัดนั้นนะคะก็เราจะพยายามนะคะหยิบยกคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันในซีซั่นนี้มากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบว่ายังไม่ได้รับฟังรับชมเนี่ยก็สามารถย้อนชมรายการของเราเนี่ยในช่อง YouTube The Matter ได้เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าเรานะคะจะขยับเข้ามาในซีซั่น2แล้วเนี่ยก็ The Matter นะคะก็ยังคงร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าเหมือนเดิมนะคะพาทุกคนไปคุยเรื่องการเมืองท้องถิ่นนะคะในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนาะสําหรับEP ในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับอ้อยนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก The Matter เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้างๆอ้อยนะคะอาจารย์มิ้นนะคะดารารัตน์คำเป่งค่ะอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะคะแนะนําแบบชื่อมหาลัยแบบนี้จังหวัดแบบนี้นะคะเทปนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันถึงเรื่องการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาค่ะอาจารย์หันมาเลยมีคนที่ทําให้เราต้องนึกถึงเวลาพูดถึงพะเยานั่นก็คือคุณธรรมนัสนั่นเองนะคะซึ่งคุณธรรมนัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเมืองระดับชาติเหมือนกันนะคะก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาเนี่ยมีความซับซ้อนอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ารวมถึงคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นอาจารย์มาในซีซั่น2เงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะซีซั่นแรกได้ดูแล้วซีซั่นแรกสนุกมากได้รู้จักคำว่าบ้านใหญ่ชัดเจนขึ้นเนาะอย่างที่เราเคยคุยกันว่าไอ้คำว่าบ้านใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันชัดมากตอนปี66หมายถึงว่าอย่างการเมืองภาคเหนือมันก็จะไม่มีคำศัพท์ว่าบ้านใหญ่เลยก็คือศัพท์คำว่าบ้านใหญ่เนี่ยก็จะอธิบายปรากฏการณ์การเมืองในลักษณะของภาคตะวันออกบ้านใหญ่ลักษณะแบบนั้นแต่ของภาคเหนือมันเป็นลักษณะเหมือนกับการเมืองแบบตระกูลการเมืองหรือแบบวัฒนธรรมแบบป้อเลี้ยงป้อเลี้ยงภาษาเมืองก็มาเนาะแบบป้อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแตกต่างแล้วก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันในบริบทภาคเหนือด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เราคุยกันเนาะอาจารย์ว่าพอนึกถึงจังหวัดพะเยาหน้าคุณธรรมนัสนี่มาเลยมาเลยแล้วพอหน้าคุณธรรมนัสมาปุ๊บมันคือแป้งเนี่ยก็ลอยมาตามแต่มันเพิ่งมานะมันไม่ได้เป็นคุณธรรมนัสมาตั้งแต่แบบการเมืองพะเยามีอะไรเงี้ยคุณธรรมนัสน่าจะมีบทบาทเนาะโดยเฉพาะการเลือกตั้งระดับชาติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจริงๆก็น่าจะมาประมาณการเลือกตั้งปี62แต่ก่อนหน้านั้นคุณธรรมนัสก็จะมีบทบาทในสังคมแวดล้อมของพะเยามาเสมอแต่ว่าอยากจะชวนย้อนกลับไปก่อนที่จะเข้าใจคุณธรรมนัสก่อนที่จะเข้าใจจังหวัดพะเยาจริงๆจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นจังหวัดน้องใหม่เพราะเพิ่งตั้งประมาณปี2520ค่ะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของผลกระทบจากในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจหมายถึงว่าอยากมีจังหวัดที่จะสามารถพัฒนาประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าใจการเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยมันต้องแบบมีหลายปัจจัยเนาะทั้งโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจของชาติโครงสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมของจังหวัดภาคเหนือเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างจังหวัดพะเยาเนี่ยมันมีภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือภูมิศาสตร์เข้ามากั้นมันจะมีภูเขาการทำให้มันมีโซนหน้าเขาหลังเขาก็จะมีความมีชาติพันธุ์เข้ามาเป็นฐานเสียงของนักการเมืองแต่ละยุคด้วยอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าไล่เรียงโฟกัสไปที่การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าเกมการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พอแบ่งยุคหรือว่าพอรีแคปให้ฟังง่ายๆเข้าใจว่ามันเอ๊ะการเมืองพะเยาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยจากการศึกษาทำวิจัยนะคะก็จะพบว่าจริงๆการเมืองพะเยามันมีพลวัตของมันเองโดยก่อนที่จะเป็นคุณธรรมนัสนะคือก่อนหน้านั้นมันก็กลับไปขอแบ่งยุคพะเยาแบบสั้นๆแบบประมาณ3ยุคให้คนเข้าใจพะเยาง่ายๆเนี่ยยุคแรกอาจจะไม่ใช่ยุคของคุณธรรมนัสอาจจะเป็นยุคของเราเรียกว่ายุคตันบรรจงเป็นตระกูลใหญ่ตันบรรจงเลยก็คือเป็นตระกูลการเมืองเป็นตระกูลใหญ่การตันบรรจงเลยก็คือตั้งประมาณการก่อตั้งจังหวัดพะเยาเนาะ2520จนถึงประมาณปี39ก่อนรัฐธรรมนูญปี40นั่นคือยุค1จะเรียกว่ายุคทองตันบรรจงค่ะยุคที่2ก็คือมันเป็นอิทธิพลของรัฐธรรมนูญปี40กระแสพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยตอนนั้นมาก็จะประมาณการเลือกตั้ง44จนถึงก่อนรัฐประหาร
57ก็จะเป็นยุคทองเพื่อไทยแล้วก็ยุค3ก็คือหลังรัฐประหารจนถึงการเลือกตั้งปัจจุบันก็เรียกว่ายุคกระแสใหม่คุณธรรมนัสก็ได้โอเคถ้าดีเทลไปอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ไล่เรียงแบบทีละยุคอะไรเงี้ยย้อนกลับไปปี20ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพยาวอ่ะแยกมาจากจังหวัดอะไรอ้อยรู้ไหมพยาวน่าจะแยกจังหวัดอะไรยากจังมันติดกับลำพูนแต่ไม่น่าจะใช่ไม่ติดด้วยหรือเปล่าขอโทษตอนนั้นเนี่ยพยาวเราแยกมาจากจังหวัดเชียงรายเชียงรายค่ะแต่ว่าการแยกมาปี20มีการเลือกตั้งปี22อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี19ตอนนั้นก็คือเป็นเขตจังหวัดมีส.ส.ได้3คนทั้งจังหวัดซึ่งต้องบอกว่าพะเยาเนี่ยมีการสะสมความมั่งคั่งทางทุนเศรษฐกิจทําให้แบบเหมือน The Rich Man อ่ะเหมือนแบบมีคนรวยมีพ่อเลี้ยงก็จะรวยมาจากธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นพืชผลการเกษตรที่ผูกขาดเค้าเรียกว่าพืชการเมืองอ่ะมันต้องอาศัยอุปถัมภ์มันใช่มันต้องอาศัยเหมือนกับคนนี้ซื้อกล้ามาจากพ่อเลี้ยงเอาไปให้ชาวไร่ปลูกชาวไร่ก็ต้องซื้อนอกจากซื้อกล้าแล้วต้องซื้อยาฆ่าแมลงซื้อปุ๋ยพอปลูกเสร็จแล้วก็มาขายให้พ่อเลี้ยงมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่วนกันระหว่างพ่อเลี้ยงกับชาวไร่ชาวนาแสดงว่าพ่อเลี้ยงก็จะมีฐานคะแนนความนิยมของชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วในระดับนึงถึงแม้พ่อเลี้ยงจะไม่ได้เล่นการเมืองแต่ว่าก็จะมีอิทธิพลอะไรบางอย่างคือเริ่มต้นจากนั้นก่อน okay. เริ่มต้นจากนั้นก่อนพอเหมือนกับมีเขาเรียกว่าเหมือนฐานอะมีฐานเหมือนฐานคะแนนความนิยมชมชอบแล้วก็เริ่มตัดสินใจลงเล่นการเมืองและก็เพื่อประโยชน์บางอย่างกับธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นพ่อเลี้ยงในภาคเหนือเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายพืชนะมีคำถามข้ออีกอย่างเช่นมีพ่อเลี้ยงข้าวพ่อเลี้ยงขายข้าวพ่อเลี้ยงป่าไม้พ่อเลี้ยงขายเมี่ยงพ่อเลี้ยงโรงยาสูบโรงบ่มยาสูบ คิดว่าของพะเยาเนี่ยพ่อเลี้ยงไหนที่มีอิทธิพลมีบารมีในจังหวัดถ้านึกถึงภาคเหนือเนาะพะเยาเป็นจังหวัดในภาคเหนือน่าจะแบบยาสูบหรืออะไรบางอย่างอย่างนี้ว่าข้อนี้ตอบถูก ตายแล้วข้อนี้ตอบถูก ก็จะเป็นตระกูลตันบรรจงค่ะ ก็คือพ่อเลี้ยงเพียวตันบรรจง ท่านตระกูลของตันบรรจงเนี่ยก็จะเหมือนกับเติบโตมาจากพืชการเมืองนี่แหละก็คือพืชที่เป็นโรงบ่มเป็นใบยาสูบแล้วก็เป็นพืชสำคัญของคนพะเยาด้วยนะก็คือเป็นเมืองใบยาสูบเลยแต่ว่าจะเป็นแถบโซนหลังเขาคือโซนอำเภอโปงอำเภ เชียงคำเชียงม้วนแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งตอนนั้นพ่อเลี้ยงเพียวตันบรรจงยังเป็นส.ส.ที่จังหวัดเชียงรายแต่พอแยกมาเป็นจังหวัดพะเยาแล้วท่านก็ส่งบุตรสาวจบจากอเมริกาด้วยนะบุตรสาวแล้วตอนนั้นจันคิดว่ามันแบบหน้า amazing มากเพราะส.ส.หญิงอ่ะไม่ค่อยมีนะย้อนกลับไปปี22อ่ะก็คือคุณพวงเล็กตันบรรจงซึ่งตอนนั้นท่านก็สังกัดพรรคชาติไทยแล้วก็มาหลังๆก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนสังกัดไปเรื่อยๆนะคะก็คุณพวงเล็กตันบรรจงสามารถเป็นส.ส.ในจังหวัดพะเยาได้ถึง7สมัยอ่ะโหเขาเรียกว่าคอนเซปต์ของตระกูลการเมืองเริ่มชัดขึ้นในยุคนั้นใช่ไหมก็คือสืบทอดมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี22จนถึงการเลือกตั้งประมาณปี38เลยอ่ะแต่ก็ขับเคี่ยวมากับส.ส.เดิมที่ท่านมีบทบาทในเรื่องของการแยกจังหวัดนะคะก็คือเป็นผู้ผลักดันเรื่องพรบจัดตั้งจังหวัดพะเยาก็จะมีส.ส.คุณชเวงวงใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นบทบาทตัวบุคคลก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนพรรคบ้างระหว่างพรรคชาติไทยพรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปอีกเหมือนกันว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตอนนั้นอ่ะมันยังเหมือนกับยังไม่ได้อนุญาตให้มีการก่อตั้งพรรคการเมืองดังนั้นพรรคการเมืองก็ไม่ได้เข้มแข็งเท่าตัวบุคคลแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ในจังหวัดตอนนั้นก็จะทำให้แบบเหมือนได้รับคะแนนความนิยมมาซึ่งเรียกว่าจริงๆอ่ะคุณพ่อเลี้ยงเพียวตันบรรจงอ่ะท่านมีกลยุทธ์เยอะแยะมากมายในการที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าแหละลูกหลานนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างครอบครัวนักการเมืองค่ะอย่างจริงๆแล้วคุณพวงเล็กก็แต่งงานกับตำรวจอะไรเงี้ยถ้ามีบุตรสาว3คนคนแต่งงานกับตำรวจทหารในธนาคารให้ครบสร้างความมั่งคั่งให้กับตระกูลแล้วก็บุตรชายก็ส่งเรียนเมืองนอกแล้วเดี๋ยวกลับมาจะมีความเป็นนักการเมืองต่อจากรุ่นคุณพวงเล็กต่อซึ่งแบบพล็อตเนี้ยถ้าย้อนไปดูในซีซั่นแรกก็คือแบบตระกูลการเมืองอ่ะคือเป็นอย่างนี้หมดเลยนะอาจารย์แบบว่าพ่อแม่ลงเล่นการเมืองส่งลูกไปเรียนเมืองนอกปุ๊บกลับมาให้ลูกมาทำการเมืองต่ออะไรเงี้ยคือแบบค่อนข้างคลาสสิกเนาะพอดนี้ใช่และยิ่งความเป็นภาคเหนือจะคล้ายๆกันก็คือจะเริ่มจากความเป็นพ่อเลี้ยงนี่แหละเริ่มจากพืชตระกูลการเมืองนี่แหละพืชการเมืองทั้งหลายอย่างเชียงใหม่อาจจะมีป่าไม้อย่างพะเยาจะใกล้เคียงกับแพร่หน่อยที่มีเหมือนกับโรงบ่มยาสูบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลำปางก็มีป่าไม้เหมือนกันก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าฐานเศรษฐกิจ
ตรงนั้นก่อนแล้วภายใต้เศรษฐกิจตัวนั้นน่ะมันก็มีในเรื่องของเครือข่ายเนาะชาวไร่ชาวนาการอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลกันก็คือเป็นชั้นๆแล้วพอถึงเขาเรียกว่าเทศกาลการเลือกตั้งมันก็เป็นฐานเสียงที่สำคัญของการเล่นการเมืองในยุคนั้นด้วยเช่นเดียวกันแล้ววัฒนธรรมคนเหนือเนาะมันอาจจะไม่ได้ชอบแบบนักการเมืองแบบดุด้านอะไรเงี้ยจะชอบนักการเมืองแบบใจดีหน่อยคุยพาปาใสดีหน่อยอะไรเงี้ยค่ะยิ้มแย้มอย่างน้อยต้องยิ้มแย้มแบบนักการเมืองคนเหนืออะไรเงี้ยโอเคอันนี้คือยุคแรกยุคแรกยุคแรกค่ะขยับมาที่ยุคต่อมาค่ะอาจารย์ก่อนจะเป็นยุคสองเนี่ยมันมีปลายยุคแรกตอนนั้นก็จะมีนักการเมืองหญิงอีกคนนึงเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาเหมือนแบบอู้หูมาขับเคี่ยวกันเลยนะระหว่างคุณพวงเล็กตันบานจงกับคุณรัตดาวันวงศ์ศรีวงศ์ค่ะแต่ช่วงนั้นเป็นปี38คุณรัตดาวันก็ยังลงเล่นการเมืองจังหวัดพะเยาในนามพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแต่ตอนนั้นคุณรัตดาวันจะได้รับคะแนนฐานเสียงจากพี่น้องชาติพันธุ์ไทลื้อเป็นหลักก็ทำได้รับคะแนนความนิยมแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของเขาเรียกว่าปัญหาเรียกว่าเป็นปัญหาที่อาจจะทำให้เกิดเรื่องที่แบบคุณรัตดาวันดูแลหรือว่าใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือในเรื่องของปัญหาการตกเขียวในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะดอกคำใต้น้องอ้อยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมอ่ะสาวดอกคำใต้บ้านดอกคำใต้บ้านดอกคำใต้ก็จะเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรการค้าประเวณีผู้หญิงใช่ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งมันก็เป็นผลสะสมจากความเหลื่อมล้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการกระจายอำนาจคือมันเหมือนแบบมีแบงคอกที่เดียวอ่ะที่แบบสร้างคนรวยได้มีแบงคอกที่เดียวที่แบบรวมศูนย์ทุกอย่างรวมศูนย์อำนาจทั้งการเมืองเศรษฐกิจดังนั้นจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยความยากจนหรือโอกาสมันน้อยมากก็เป็นเหมือนแบบสาวในอำเภอดอกคำใต้ตามรถขายหนังรถเร่หนังสมัยก่อนมันก็มีแค่จังหวัดพะเยาเราไม่ได้มีรถไม่มีรถไฟไม่มีสนามบินอะไรเงี้ยถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะก็จะมีการคมนาคมที่สะดวกอย่างเดียวก็คือการขนส่งทางรถยนต์เนาะในยุคนั้นก็เหมือนจะมีรถเร่ขายหนังคือเกิดทันไม่ทันแน่ไม่ทันอีกแล้วก็ตลอดรุ่นเดียวกันนะแต่ละรุ่นเดียวกันนะนึกออกค่ะรถถ่ายหนังเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีผู้หญิงสาวที่แบบอยากจะไปหาเงินหาทองมีชีวิตที่ดีกว่านี้ติดตามรถถ่ายหนังไปแล้วก็ปรากฏว่าพวกเธอเหล่านั้นก็ไปเจออาชีพก็คือการค้าบริการนี่แหละแล้วก็ปรากฏว่าอุ้ยมันส่งเงินกลับมาที่บ้านอ่ะเธอไปค้าบริการแล้วส่งกลับเกิดมาที่บ้านมันเกิดการเปรียบเทียบระหว่างบ้านอ่ะบ้านหลังนี้ผู้หญิงออกไปจากชุมชนได้เงินกลับมาบ้านจากหลังเล็กๆกลายเป็นบ้านไม้เป็นบ้านปูนมีตู้เย็นมีทีวีอะไรเงี้ยเกิดการเปรียบเทียบระหว่างบ้านแล้วผู้หญิงกลุ่มนี้ก็กลับมาที่ชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์เนาะก็แบบอ่ะก็ชวนบ้านข้างๆไปอะไรเงี้ยแต่บ้านข้างๆบางทีลูกสาวก็อาจจะยังไม่โตแต่พ่อแม่ต้องการใช้เงินแล้วอ่ะโหเพราะแบบเทศกาลสงกรานต์คนเหนือเรียกว่าปีใหม่เมืองมันเป็นเทศกาลที่แบบเราใช้เงินเยอะในการทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นพ่อแม่ก็อาจจะเอาเงินมาก่อนลูกยังไม่ต้องไปเพราะลูกยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยก็คล้ายๆกับการขายข้าวที่ยังเป็นสีเขียวที่ยังไม่เป็นสีทองอ่ะก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการตกเขียวพ่อแม่เอาเงินมาก่อนแล้วพอลูกโตเป็นสาวถึงค่อยส่งลูกไปค้าบริการซึ่งนั่นก็แปลว่ามันไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของผู้หญิงเนาะมันเกิดจากการที่การบีบบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัฒนธรรมต่างๆอะไรเงี้ยคุณรัตดาวันตอนนั้นก็ชูประเด็นเรื่องนี้ดังนั้นฐานเสียงของคุณรัตดาวันตอนนั้นน่ะก็คือนอกจากเป็นเรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์แล้วก็จะมีชมรมสตรีเข้ามาเป็นฐานเสียงสำคัญในการเลือกตั้งของคุณรัตดาวันในช่วงปี38หลังจากนั้นคุณพวงเล็กก็ส่งต่อการเมืองให้น้องชายคุณไพโรจน์ตันบรรจงก็ยังอยู่ในตระกูลตันบรรจงอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นแกปช่วงนี้ก็คือปี22นะเลือกตั้งจนถึงประมาณเลือกตั้งปี38ตระกูลตันบรรจงถือว่าเป็นยุคทองมากก็คือแบบเป็นตระกูลการเมืองที่ใหญ่ของภาคเหนือจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจกลับมาที่น้องอ้อยบอกยุค2ยุค2เป็นยุคของพรรคการเมืองที่อาจารย์บอกยุคกระแสแบบยุคทองเพื่อไทยมันก็เป็นเทรนเหมือนภาคเหนือหมดเลยตอนนั้นเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนบ้างแล้วก็เป็นเพื่อไทยก็กระแสเพื่อไทยตอนนั้นทำให้ตันบรรจงแพ้การเลือกตั้งราบคาบในการเลือกตั้งปี44ก็ทำให้เกิดนักการเมือง
ในนามพรรคเพื่อไทยค่ะที่เป็นมีชื่อเสียง2ท่านแรกเช่นคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นตอนนั้นเป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี40แล้วเนาะแบบแบ่งเขตละคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นส.ส.เขต2คุณอรุตอนนั้นเป็นคุณอรุณีชำนาญญาณส.ส.เขต1นะคะแล้วก็คุณเกรียงไกรได้ส.ส.เขต3ซึ่งเป็นบ้านของตันบรรจงเลยนะก็อันนี้เป็นส.ส.หน้าใหม่หน้าใหม่หมดเลยก็คือตันบรรจงได้หายไปจากการเมืองในยุคนึงแต่ตันบรรจงกลับมาอีกรอบในการเลือกตั้งปี48แต่มาลงในนามพรรคเพื่อไทยเลยได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านและ3ท่านก็ครองการเมืองพะเยาอ่ะตั้งแต่ปี48จนถึงรัฐประหารการเลือกตั้ง57เลยอันนี้คือยุคทองเพื่อไทยทีนี้มายุค3ค่ะขยับเข้ามาใกล้ปัจจุบันมากขึ้นค่ะอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าการเมืองจังหวัดอ่ะมันมีในเรื่องของบริบทการเมืองระดับชาติเข้ามาเกี่ยวข้องปี57เกิดรัฐประหารมันมีการกวาดล้างคนเสื้อแดงเกิดขึ้นตอนนี้แหละกำลังมีคนกำลังจะเข้ามาจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงย้อนกลับไปคุณธรรมนัสใช่ไหมคุณธรรมนัสเนี่ยถือว่าเป็นคนพะเยาแต่ท่านอาจจะไม่ได้เติบโตไม่ได้เรียนหนังสืออ่ะในจังหวัดพะเยาท่านเพิ่งกลับมาก็มีการส่งเครือข่ายในทางการเมืองลงเล่นการเมืองท้องถิ่นซึ่งช่วงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ารัฐธรรมนูญ40กระจายอำนาจด้วยไงท้องถิ่นมีบทบาทมีการเลือกตั้งนายกโดยตรงนายกเทศมนตรีก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนายกอบจก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงดังนั้นการเลือกตั้งลักษณะนี้คุณธรรมนัสก็ส่งเขาเรียกว่าเครือข่ายของตัวเองลงสู่สนามการเมืองก่อนทำให้เกิดเรียกว่าการสะสมบารมีอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคุณธรรมนัสพูดเองว่าคุณธรรมนัสไม่ชอบให้คนเรียกว่ามาเฟียไม่ชอบให้เรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อค่ะคุณธรรมนัสนิยามตัวเองว่าเป็นผู้มีบารมีในพื้นที่พะในพื้นที่พะเยาใช่ไหมคะเป็นผู้มีบารมีดังนั้นคำว่าบารมีของคุณธรรมนัสก็คือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นต้องบอกว่าอันนี้จากความเห็นส่วนตัวนะคิดว่าเป็นการสร้างขึ้นใหม่เพราะมันต่างจากตันบรรจงช่วงแรกตันบรรจงช่วงแรกเป็นพ่อเลี้ยงก่อนมีเครือข่ายในอุปถัมภ์ระบบเศรษฐกิจมีพืชการเมืองคอยหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์แบบนั้นมีเรื่องทุนเรื่องผลประโยชน์ใช่แต่คุณธรรมนัสท่านมาใหม่แม้จะเป็นคนพะเยาแต่ท่านกลับมาใหม่ดังนั้นท่านก็ต้องสร้างบารมีใหม่ในนามแบบผู้มีบารมีในจังหวัดพะเยาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆพอดไปเนาะว่าคุณธรรมนัสเองในบทบาทของปี62แล้วก็จนถึงปี66เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่ามีคำถามนึงที่อยากถามอาจารย์มากนั่นก็คือเวลาคนเมืองหรือคนในแบงคอกคนในกรุงเทพเนี่ยมองเห็นคุณธรรมนัสน่ะเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเทาๆหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์วัฒนกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแต่ทำไมคนพะเยาเองถึงแบบรักคุณธรรมนัสจังเลยก็มันตรงสเปกอะน้องอ้อยน้องใช่ไหมบางอะมันตรงสเปกอะมันตรงสเปกมันมีเช็คลิสต์อะไรที่ตรงสเปกบ้างคะอาจารย์คือบางทีเราอาจจะย้อนกลับไปในเรื่องของคุณลักษณะของนักการเมืองที่เราอยากเห็นคนกรุงเทพมันจะเห็นชัดมากเลยว่าต้องการคนโปร่งใสมีคุณธรรมเนาะอย่างเช่นในสมัยการเมืองของคุณจำลองอะไรอย่างท่านก็ได้รับคะแนนความนิยมตรงนั้นแต่ภาคเหนือเหมือนที่เคยเล่าอะค่ะด้วยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยในเรื่องของการเข้าถึงโอกาสที่มันไม่เท่าเทียมระบบราชการในภาคเหนือมันไม่ได้เป็นเหมือนสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับการเข้าถึงผลประโยชน์ของประชาชนที่พึงมีดังนั้นเนี่ยพ่อเลี้ยงหรือผู้มีบารมีหรือนักการเมืองจึงเป็นเหมือนแบบเครือข่ายสำคัญและสัมพันธ์กับประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคุณธรรมนัสเนี่ยตอนที่ไปสัมภาษณ์เรื่องทำวิจัยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอุ้ยเขายกหูถึงคนในกระทรวงต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาณตอนนั้นได้เลย อย่างเช่นอย่างพะเยาเนี่ย Fast Track ใช่อย่างในพะเยาเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเกษตร การจัดสรรพื้นที่ทำกินอะไรเงี้ยอันเป็นปัญหาหลักของคนพะเยาเนาะคุณธรรมนัสเรียกประชุมได้สามารถที่จะแบบเหมือนต่อสายตรงอะ่ะให้รู้ว่าอ๋อเขาใส่ใจและห่วงใยในประเด็นที่คนพะเยาคอนเซิร์นมากอันนี้คือเหมือนเป็นการเหมือนเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นตัวแทนน่ะในการแก้ไขปัญหาซึ่งระบบราชการอาจจะช้าเกินไปในการแก้ไขปัญหาแล้วเราต้องยอมรับอย่างนึงด้วยว่าด้วยจังหวัดเล็กๆแหละจังหวัดพะเยามันมีการเปลี่ยนหัวหน้างานหรือระบบราชการผู้ราชการจังหวัดค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นข้าราชการท่านก็อาจจะมาแป๊บเดียวแล้วไปแต่นักการเมืองอยู่ยาวอยู่นานคืออย่างที่บอกในตอนแรกว่าบารมีของคุณธรรมนัสท่านต้องสร้างใหม่เพราะท่านไม่ได้มีเศรษฐกิจหรือ
ระบบประถมเครือข่ายแบบยุคแรกอะเนาะดังนั้นท่านก็จะสร้างความมีบารมีของตัวเองผ่านหลายอย่างผ่านหัวคะแนนหลายรูปแบบคือหัวคะแนนเนี่ยมันมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหัวคะแนนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติซึ่งคุณธรรมนัสท่านก็จะเหมือนกับมีมูลนิธิมูลนิธิพรหมเผ่าที่จะดูแลเด็กๆให้ทุนการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็หรือในเรื่องของการทำนุบำรุงศาสนาก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้ย้อนกลับไปนะในสมัยแบบยุคแรกเลยนะนักการเมืองบางคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์รู้ไหมผมจะหาเสียงสมัยก่อนอ่ะพรรคไม่ได้มีเงินให้เยอะขนาดตั้งเวทีปราศรัยแบบสมัยนี้นะเวทีที่หาเสียงดีที่สุดคือเวทีงานศพเวทีงานศพเพราะว่าก่อนพระเทศขอพระผมขอยืมไมค์แป๊บนึงอะไรเงี้ยก็หาเสียงตรงนั้นเลยนำตัวทำอะไรใช่มาจากไหนใช่ดังนั้นวัดศาสนาก็เป็นเหมือนแบบเหมือนความเชื่อมโยงเนาะระหว่างนักการเมืองวัดแล้วก็ประชาชนเหมือนกันเพราะอย่างคนเหนือคนเมืองอะไรเงี้ยก็จะมีความแน่นแฟนกับในเรื่องของศาสนาแล้วก็บางทีการรวมตัวที่วัดที่งานศพอ่ะมันก็คล้ายๆกับการรวมคนในชุมชนนะได้เยอะมาก มันทำให้เกิดการหาเสียงในนั้นได้บ้างเพราะฉะนั้นนักการเมืองรุ่นเก่าจะบอกเลยงานที่อยากขานะจันงานศพถ้าชาวบ้านอ่ะไม่เห็นหน้าสสตอนงานศพเนี่ยผิดมากเออมีเรื่องอันนี้ก็จะเป็นเหมือนความผูกพันแล้วก็อีกอย่างที่ต้องพิจารณาค่ะเรื่องของโครงสร้างประชากรในจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นจังหวัดที่ก้าวสู่สังคมสูงวัยก็คือมีประชากรที่อายุ60อ่ะเฉลี่ยประมาณ 20% ดังนั้นเนี่ยฐานเสียงสำคัญของคุณธรรมนัสก็คือการดูแลผู้สูงอายุแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าการลงพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอทำให้คนพะเยาเห็นหน้าคุณธรรมนัสค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็เป็นผลทำให้พรรคเพื่อไทยแพ้การเมืองในปี62และ66ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวเทาๆของคุณธรรมนัสเองอะสรุปได้ไหมคะอาจารย์ว่าไม่สามารถทำให้ความรักของคนพะเยาที่มีต่อคุณธรรมนัสเนี่ยน้อยลงไปเลยอันนี้ดูจากคะแนนเสียงเลือกตั้งนะค่ะถ้าตอบจากคะแนนเสียงเลือกตั้งก็คือถ้าการเลือกตั้งปี62คุณธรรมนัสได้ 50,000 กว่าเสียงคือเกิน 50% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต1ก็คืออำเภอเมืองอำเภอแม่ใจกับการเลือกตั้งปี66คะแนนก็ยัง 50,000 กว่ามันไม่ได้มีการลดลงเลยถ้าดูจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่ง66พิเศษกว่าด้วยซ้ำเพราะว่า66เนี่ยมันมีบัตรเลือกตั้ง2ใบ62ยังมีบัตรเลือกตั้งใบเดียวมันแยกไม่ออกว่ามันเป็นคะแนนความนิยมระหว่างใครแต่มันแยกออกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงแยกออกแต่66เนี่ยด้วยความที่มันมีการเลือกตั้ง2ใบอะค่ะมันชัดมากว่าใบหนึ่งเลือกพรรคใบหนึ่งเลือกคนโอ้แล้วคุณธรรมนัสอะเทคนิคท่านเก๋มากเลยนะต้องสังเกตตั้งแต่การเลือกตั้งปี62แล้วจนถึงการเลือกตั้ง66แกใช้เบอร์เดียวทั้งจังหวัดซึ่งปกติแล้วอ่ะมันจะไม่ คือการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตสสไปสมัครมันไม่การันตีว่าสสพรรคเดียวกันอ่ะจะได้หมายเลขผู้สมัครเหมือนกันแล้วเขาทำยังไงให้ได้เบอร์เดียวกันอ่ะอาจารย์ไปรอสมัครก็คือมันแล้วแต่ลำดับการสมัครเนาะเป็นลำดับการหมายเลข6ทั้งจังหวัดเดี๋ยวเรายกยอดเรื่องผลเลือกตั้ง66ไปคุยอีกหัวข้อนึงดีกว่ากลับมาที่คุณธรรมนัสในปี62 66ค่ะอาจารย์เขามีการแบบเมนเทนอำนาจบทบาทการดูแลเครือข่ายยังไงบ้างให้แบบช่วง 4-5 ปีนี้เขาอยู่ตลอดเลยอาจจะไม่ตลอดแต่คนพยาวเห็นหน้าคุณธรรมนัสค่อนข้างบ่อยแต่ที่สำคัญก็คือน้องชายของคุณธรรมนัสคุณอัครพรหมเผ่าเขาเป็นท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอะไรเงี้ยดังนั้นนามสกุลก็คล้ายเนาะหมายถึงว่าความที่นามสกุลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะการลงพื้นที่ก็มีผลในช่วงในเรื่องของการช่วยเก็บคะแนนหาเสียงคะแนนความนิยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่คู่ชีวิตของคุณธรรมนัสก็คือคุณธนพรศรีวิลาศก็คือเป็นอดีตนางสาวไทยนามสกุลคุณจุ๊บจิ๊บก็เป็นนามสกุลเดียวกันกับสสยุ้ยเขต3เหมือนกันก็ทำให้เขาเรียกว่ามันมีเครือข่ายทำงานอยู่แม้ว่าคุณธรรมนัสอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะมีเครือข่ายในเชิงการเมืองท้องถิ่นนะคะที่ช่วยทำงานแล้วก็คอยเป็นเหมือนกับกระบอกเสียงในการทำงานต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบบางทีอาจารย์ไปงานชุมชนเนาะเป็นอาจารย์มหาลัยในต่างจังหวัดต้องไปงานชุมชนด้วยอาจจะไม่ใช่นักการเมืองแต่เราต้องไปอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินการประกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเดี๋ยวงานนี้สนับสนุนโดยใครอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างเพราะฉะนั้นการใช้วัดการใช้วัฒนธรรมอะไรเงี้ยเข้ามาเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการหาเสียงก็ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ตั้งแต่62จนถึง66ที่ทำให้กระแสคุณธรรมนัสในจังหวัดพะเยายังคง
เข้มแข็งอยู่ในการเลือกตั้งระดับชาติอย่างเรื่องราวของคุณจุ๊บจิ๊บเองอย่างที่อาจารย์เกริ่นมานิดนึงแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วคุณจุ๊บจิ๊บก็มีความน่าสนใจในบทบาทของการเมืองเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะมีความแบบเชื่อมโยงอะไรกับตัวคุณธรรมนัสยังไงบ้างมั้ยคะเรื่องราวของคุณจุ๊บจิ๊บอันนี้หาได้ตามข่าวหนังสือพิมพ์นะอันนี้ไม่ได้พูดหมายความว่าในตอนแรกอ่ะมีการเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์รุนแรงมากถึงขั้นไมเคิลในตอนแรกก็มีการก็คือพอการเลือกตั้งปี66อ่ะมีกระแสว่าคุณธรรมนัสอาจจะไม่ลงเองมีหลายกระแสตอนก่อนเลือกตั้ง66เนี่ยคือหนึ่งคุณธรรมนัสอาจจะเปลี่ยนพรรคไม่ใช่เป็นพลังประชารัฐแล้วอาจจะเป็นเพื่อไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือคุณธรรมนัสจะส่งคุณจุ๊บจิ๊บลงเลือกตั้งแทนแต่ว่ากระแสของคนพยาวเนี่ยอาจชื่นชอบคุณธรรมนัสอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ส่งคุณจุ๊บจิ๊บลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่ทั้งสองท่านมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนเนาะดังนั้นเหมือนมันก็เป็นกระแสเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เป็นกระแสในการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็มันทำให้เครือข่ายที่สับสมัยนี้เรียกว่าบ้านใหญ่กันนะก็คือตระกูลศรีวิราชก็มาดองกับพรหมเผ่ามันก็เลยทำให้เห็นความเชื่อมโยงโอ้โหตั้งแต่เขต1อ่ะกินไปยันเขต3มันก็ทำให้เห็นเหมือนความเป็นปึกแผ่นทางการเมืองในการเลือกตั้งจังหวัดพะเยาซึ่งถือว่าเป็นตระกูลการเมืองก็ได้นะถ้าจะพูดถึงสับบ้านใหญ่แบบในการในสับเซตของการเลือกตั้งปี66เนี่ยก็อาจจะเป็นบ้านใหญ่ที่อาจจะมีการหล่อเลี้ยงจากหลายๆตระกูลมาเกี่ยวดองกันอะไรเงี้ยค่ะก็พูดง่ายๆว่าคุณจุ๊บจิ๊บเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นลูกหลานในตระกูลการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันแล้วก็มาตกแต่งกับคุณธรรมนัสซึ่งก็เป็นบุคคลสำคัญในจังหวัดพะเยาอะไรเงี้ยก็มีคำว่าตกแต่งนี่คือตอนที่คุณธรรมนัสแจงบัญชีรายชื่อเขาบอกเป็นคู่ชีวิตอ๋อโอเคเป็นคู่ชีวิตกับคุณธรรมนัสอะไรเงี้ยค่ะก็มีความแบบเขาเรียกว่าเสริมความแข็งแรงในบทบาทของการเมืองทั้งในเครือข่ายครอบครัวจะว่าเป็นตระกูลการเมืองอย่างที่น่าสนใจก็คือพรหมเผ่ากับศรีวิราชในตอนนี้ในเรื่องของที่จะขับเคลื่อนการเมืองระดับชาติในจังหวัดพะเยาแล้วก็การเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาให้มันเหมือนแบบมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่านึกถึงพะเยานึกถึงธรรมนัสเลยอะไรเงี้ยมีคู่แข่งในเบอร์เดียวกันบ้างไหมคะคืออาจารย์มองว่าเนี่ยอย่างที่เล่าให้อ้อยฟังว่าเฮ้ยการเมืองจังหวัดพะเยามีพลวัตนะแล้วมีความสุขว่า20ปีเปลี่ยนด้วยมันเป็นไทม์ไลน์แบบนั้นเลยอ่ะ20มา38 4การเลือกตั้งหลังธรรมนูญปี40ก็คือการเลือกตั้งแต่ปี44ถึง57 20ปีมันเปลี่ยนไปแบบนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยบวกกับการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชนอะเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีเทรนใหม่อาจจะทำให้กระแสตัวบุคคลอะดรอปลงกระแสพรรคหรือกระแสความนิยมอื่นๆอะอาจจะเข้ามาแทนที่ก็ได้ซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชนอะยังมีเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยจังหวัดพะเยาพอมีโครงสร้างผู้สูงอายุหรือโครงสร้างประชากรเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำใหความนิยมชมชอบในนักการเมืองค่ะมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเนาะว่ากระแสพรรคเพื่อไทยซึ่งยุคหนึ่งเคยเป็นยุคทองของเพื่อไทยมานานอะไรเงี้ยก็ดรอปลงในภาคเหนือรวมทั้งในจังหวัดพะเยาด้วยก็ทำให้เห็นชัดว่าณตอนนี้การเลือกตั้งตอนเนี้ยกระแสตัวบุคคลอย่างคุณธรรมนัสอ่ะยังเป็นคำตอบในพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนในจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะถ้าเราดูจากคะแนนเสียงหรือบัตรเลือกตั้งที่บอกว่ามันเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเป็นกระแสที่ยังอยู่แต่ก็มีการท้าทายด้วยกระแสทางสังคมเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทำให้ฐานคะแนนเสียงคุณธรรมนัสในการเลือกตั้งสมัยหน้าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์หรือว่ากลยุทธ์ในการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นงานวิจัยที่ตัวเองทำครั้งหนึ่งพบว่าความคาดหวังของคนแต่ละเจนแตกต่างกันอย่างเช่นคนยุคแบบเบบี้บูมเมอร์หรือว่ายุคที่อาจจะเป็นเจน X มาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความคาดหวังในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นมากกว่านโยบายท้องถิ่นนโยบายที่มันจับต้องได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคำตอบของเขาคือตัวบุคคลน่าจะทำให้พะเยามีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แบบ New Voter ทั้งหลาย First Voter ทั้งหลายอ่ะเขาจะสนใจเรื่องของนโยบายระดับชาติเกณฑ์ทหารนโยบายเรื่องของโรงเรียนนโยบายเรื่องของค่าครองชีพอะไรเงี้ยก็คือสนใจพรรคการเมืองอ่ะที่เป็นระดับชาติที่ให้ความสำคัญกับนโยบายระดับชาติอะไรเงี้ยก็เป็นการตอบโจทย์ว่าเอ้ยคนอ่ะต้องการหรือเลือกพรรคก้าวไกลเพราะอะไรอาจจะไม่ใช่แค่การชูเศรษฐกิจอย่างเดียวเหมือนเพื่อไทยเคยทำเพื่อไทยโอ้ตอนนั้นก็คือแคมเปญหรือนโยบายของเพื่อไทยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมาเสมอแต่พอพรรคก้าวไกลมีนโยบายอย่างอื่นที่มันชูเรื่องทั้งมิติสังคมมิติทางในเรื่องของการศึกษาอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คนยุคใหม่สนใจ
ที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการเลือกพรรคมากขึ้นค่ะแต่ว่าสังเกตได้ชัดทั้งการเลือกตั้ง62และ66เลย62ยังว่ารุนแรงนะการแข่งขันในการเลือกตั้งจังหวัดพะเยาอ่ะปี62ยังว่ารุนแรงตรงที่ว่า1ก็คือตอนนั้นเลือกตั้งมีนามกรายังไม่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศการเลือกตั้งนะแต่พรรคเพื่อไทยประกาศลงสนามปราศัยที่จังหวัดพะเยาตอนนั้นเป็นเดือนประมาณเดือนมกราวันที่9วันที่10ประมาณเนี้ยค่ะก็คุณหญิงสุดารัตน์จะลงพื้นที่ปรากฏว่าจะลงวันที่10ขอใช้สนามกีฬาอบจประกอบกับวันที่10มีเวทีชนกันอีกไม่ใช่แค่ของเพื่อไทยตอนนั้นนะพลังประชารัฐก็มีเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งแรกในจังหวัดพะเยาค่ะโอ้ตอนนั้นแบบต้องวิ่งไปทั้ง2เวทีเลยเพื่อสังเกตแบบการลงสมัครหาเสียงอันเนี้ยถือว่า62น่ะดุเดือดแล้วการเลือกตั้ง62ที่บอกว่าแม้จะเป็นการเลือกตั้งใบเดียวแต่เห็นได้ชัดว่ากระแสพรรคพลังประชารัฐไม่ตอบโจทย์คนพะเยาเพราะว่าตอนปีเลือกตั้ง62มันต้องมีเหมือนกับแม้จะมีบัตรใบเดียวแต่ว่ามันต้องมีเหมือนแบบป้ายแคนดิเดตนายกอะไรเงี้ยกับผู้สมัครแบบแบ่งเขตเราไม่เห็นป้ายแคนดิเดตนายกพรรคพลังประชารัฐคือตอนนั้นคือคุณประยุทธ์เนาะตั้งในจังหวัดพะเยาเลยเห็นแต่หน้าคุณธรรมนัสใช่โอเคโอ้โหเขาเก่งเหมือนกันนะใช่คุณธรรมนัสรู้ว่าในตอนเลือกตั้ง62อ่ะคนพะเยาต้องการอะไรต้องเลือกเขาแหละใช่ต้องเลือกเขาแหละแต่การเลือกตั้ง66ค่อนข้างเงียบเหงาเหมือนแบบนอนมาแล้วอ่ะเหมือนแบบอันนี้ต้องยอมรับอันนี้ก็มีการสัมภาษณ์ท่านส.ส.ทางพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยอมรับว่าในเรื่องของการเลือกสรรผู้สมัครก็คือส.ส.หน้าเก่าทั้งหลายตั้งแต่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณคุณอรุณีชำนาญญาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ลงไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นส.ส.หน้าใหม่หมดเลยซึ่งมีเวลาหาเสียงกระชั้นชิดมากแค่เดือนกว่าๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้กระแสพรรคเพื่อไทยดรอปลงไปแต่การเลือกตั้งปี66ตันบรรจงกลับมานะคะน้องอ้อยใช่ได้ไหมคุณรัตน์บรรจงได้ใช่ไหมคะแต่สังกัดพรรคคุณธรรมนัสโอเคดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแม้ตันบรรจงจะกลับมาในการเลือกตั้งปี66แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นกระแสของตันบรรจงอีกต่อไปแล้วเป็นกระแสของคุณธรรมนัสภายใต้คุณธรรมนัสใช่ไหมคะเดินคุณธรรมนัสบทบาทของคุณธรรมนัสความสัมพันธ์คุณธรรมนัสกับพรรคพลังประชารัฐอะไรเงี้ยอาจารย์ช่วยไล่เรียงหน่อยว่าอาจารย์ทำไมทำได้กำลังไล่เรียงมีความน่าสนใจในประเด็นไหนบ้างคะที่จริงเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็อย่างท่าที่เราอ่านข่าวกันนั้นเนาะคือคุณธรรมนัสสังกัดพรรคเพื่อไทยมาก่อนนะคุณธรรมนัสประมาณช่วงน่าจะเป็นประมาณหลังปี44อ่ะที่คุณธรรมนัสมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ลงเป็นเค้าเรียกว่าส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้ง57ของพรรคเพื่อไทยตอนนั้นแต่ว่าการเลือกตั้งตอนนั้นเป็นโมฆะก็ไม่ได้ก็หายไปแต่การเลือกตั้ง62คุณธรรมนัสมาเป็นพลังประชารัฐด้วยตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือด้วยนั่นแปลว่าแพ้ไม่ได้นะในจังหวัดพะเยาแพ้ไม่ได้ก็มีหลายปัจจัยมีหลายข่าวแต่ให้หาต้องหาอ่านเอาเองว่าทำไมถึงเกิดการย้ายพรรคเป็นพลังประชารัฐซึ่งตอนนั้นมันก็ทำให้แบบการเมืองพะเยาแข่งขันรุนแรงใน62การเมืองแกว่งไปเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะและพอคุณธรรมนัสลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเหมือนเป็นซีนอะเป็นซีนใหญ่เลยนะคุณประวิตรลงมาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยานั่นแหละคุณประวิตรบอกว่าพ่อมารับลูกกลับบ้านแล้วก็มีการเขาเรียกว่าขอโทษต่อหน้าพี่น้องชาวพะเยาในเวทีการตรวจราชการของคุณประวิตรอันนี้หากอ่านข่าวได้เหมือนกันนะก็คุณธรรมนัสก็มาขอโทษอะไรเงี้ยแล้วก็กลับเข้าสู่พลังประชารัฐหลังจากเหตุการณ์นั้นดังนั้นกระแสตัวนิยมคุณธรรมนัสไม่ได้ดรอปดังนั้นการเลือกตั้ง6266ของคนพะเยาที่คุณธรรมนัสชนะเรียกว่าเป็นกระแสตัวบุคคลมากกว่ากระแสพรรคพลังประชารัฐอันนี้เดาจากในเรื่องของผลการเลือกตั้งอ่ะนะคะผลจากการเลือกตั้งแล้วก็ยุทธวิธีของคุณธรรมนัสที่เรียกคุณธรรมนัสเรียกว่าเป็นพะเยาโมเดลอ่ะในการที่คุณธรรมนัสบอกว่าเดี๋ยวจะเอาพะเยาโมเดลเนี่ยไปใช้กับการเลือกตั้งซ่อมในหลายจังหวัดอะไรเงี้ยก็เรียกว่ากระแสพรรคพลังประชารัฐไม่ได้โดดเด่นมากในจังหวัดพะเยาแต่เป็นกระแสตัวบุคคลแล้วใช้กระแสตัวบุคคลชูอีก2เขตที่เหลือทำให้ผลชนะการเลือกตั้งค่อนข้างที่จะให้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐตอนนี้ก็คือคุณจิรเดชศรีวิลาศคุณอนุรัตน์ตันบรรจงอะไรอย่างนี้ค่ะมาเป็นส.ส.ในนามพรรคพลังประชารัฐของจังหวัดพะเยาทั้ง3เขตก่อนที่จะมูฟไปหัวข้อต่อไปค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงว่า
ถ้าเราเอาแว่นตาหรือสายตาคนเมืองเนาะคนแบงคอกอะไรเงี้ยไปมองคุณธรรมนัสหรือว่ามองการเลือกตั้งในจังหวัดพะเยาเราก็จะเข้าใจอีกแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นเนาะทีนี้เราจะทำความเข้าใจยังไงดีว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในจังหวัดพะเยาถ้าย้อนกลับไปในเวทีดีเบตอันนึงคุณสิทธาก็พูดเรื่องกระสุนกระแสบ้านใหญ่ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับคอนเซปที่หลายๆคนจะเข้าใจในจังหวัดพะเยาได้ค่อนข้างชัดแต่ว่ากระสุนกระแสหรือบ้านใหญ่ที่มันกลายเป็นเหมือนวาทกรรมอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งจังหวัดพะเยามันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นก็คือหนึ่งในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่ยังอยู่ด้วยอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาในเรื่องของธรรมชาติก็คือในเรื่องของการจัดการพื้นที่ทำกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้กระแสตัวบุคคลความนิยมเนี่ยค่อนข้างชัดซึ่งอย่างที่บอกว่าวัฒนธรรมต่างๆของคนภาคเหนือก็ไม่ได้ชอบแบบการเมืองแบบชนกันอย่างแรงหรือรุนแรงอย่างมากอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัจจัยอย่างนึงที่ทำให้แบบความนิยมชมชอบตรงนั้นนะมันยังคงอยู่และสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือการกระจายอำนาจที่อาจจะเริ่มโตละตรงเนี้ยมันเป็นคำตอบอย่างนึงเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าความเหลื่อมล้ำหายไปเพราะมีการกระจายอำนาจอะไรเงี้ยประชาชนก็อาจจะเปลี่ยนกระแสหรือว่าความนิยมชมชอบในนโยบายต่างๆของพรรคการเมืองค่ะที่แตกต่างกันไปเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าระบบราชการสำคัญมากในเรื่องของการเป็นสายสัมพันธ์เนาะระหว่างประชาชนกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานโยบายต่างๆดังนั้นพอดีมันมีคนคนหนึ่งหรือผู้มีบารมีอะไรเงี้ยเข้ามาเป็นตัวเชื่อมได้เร็วกว่ามันไม่เหมือนกับส่วนกลางอย่างกรุงเทพที่เหมือนแบบโอ้โหติดต่อหรือเข้ากระทรวงได้ง่ายถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถยื่นเรื่องที่กระทรวงได้เป็นความหวังอย่างหนึ่งดังนั้นการเลือกตั้งของประชาชนก็จึงเป็นความหวังอย่างหนึ่งเหมือนกันในการเลือกตั้งของพี่น้องคนพะเยาสุดท้ายค่ะทำไมเราต้องดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาซึ่งแบบอาจจะอยู่ไกลเรามากเราไกลมากๆเป็นจังหวัดเล็กๆในภาคเหนืออะไรเงี้ยคืออยากให้เข้าใจที่ไปที่มาอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าเมืองแป้งเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าเมืองแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เอาปลาส้มอะไรเงี้ยก็มีเทรนในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยซึ่งเราถือว่าเอ้ยการอันนี้อาจจะเป็นการเหมารวมผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเหมือนที่เล่าไปว่าคะแนนเสียงแบบแบ่งเขตกับคะแนนเสียงแบบปาร์ตี้ลิสต์มันแตกต่างกันนะทำไมคนพะเยาถึงยังให้ความนิยมของกระแสคุณธรรมนัสเป็นกระแสที่ดีตลอดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องผลการเลือกตั้งในจังหวัดนึงเนี่ยมันอาจจะต้องย้อนกลับไปในเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองภูมิรัฐศาสตร์ของเขาโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจสังคมของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีพลวัตตลอดนะเหมือนที่เล่าให้ฟังพะเยาไม่ได้นิ่งแบบโอ้ย40ปีมาเป็นจังหวัดแล้วนิ่งมาเสมอเลยแข็งใช่ไหมมันมีการเปลี่ยนคนพะเยาเปลี่ยนแล้วก็มันแสดงออกทางการเลือกตั้งคนมีการเรียนรู้ในเรื่องของการเมืองเพิ่มมากขึ้นและการเรียนรู้เนี่ยมันทำให้เทรนกระแสการเลือกตั้งของพะเยาอ่ะมันเปลี่ยนเหมือนที่แบบโหแบ่งยุคๆได้อย่างเงี้ยเลยเพราะว่าพฤติกรรมของคนเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนหรือระบบการเลือกตั้งก็เปลี่ยนทำให้เกิดพฤติกรรมการเลือกตั้งใหม่ๆที่น่าสนใจมากค่ะอย่างคนเจนอ้อยก็จะมาในหลังรัฐประหารหน่อยนึงก็จะแบบเริ่มโตแล้วก็เริ่มจะเข้าใจการเมืองมากขึ้นก็หลายๆอย่างก็ตั้งคำถามอย่างที่เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเฮ้ยทำไมคนพะเยาถึงรักคุณธรรมนัสจังเลยทั้งที่แบบเจอวัฒกรรมมันคือแป้งนู่นนี่นั่นแต่ก็วันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นก็เห็นมิติของคุณธรรมนัสแล้วก็การเมืองในพะเยามากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณน้องไอซ์เช่นเดียวกันค่ะสนุกมากค่ะวันนี้ฝากติดตามนะคะรายการนอกแบงคอกนะคะใน EP ต่อไปนะคะว่าเราจะหยิบยกจังหวัดไหนมาคุยกันอีกนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มิ้นท์ค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะรายการได้ทุกช่องทางของ The Matter ค่ะวันนี้อ้อยกับอาจารย์มิ้นท์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ